สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแกะซองรีวิวสินค้านะที่สั่งมานะวันนี้ผมสั่งเจ้าตัวหูฟัง KZAS10 นะครับตัวนี้จะมีรู้สึกจะมีไดเวอร์5ตัวในตัวเดียวแล้วตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดของเจ้าหูฟัง KZ นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะซองที่ผมสั่งมาพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับก่อนรับชมคลิปนะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกดปุ่ม Subscribe นะครับติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเจ้าตัวรูปกระดิ่งในด้านขวามือนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ออกมานะครับขอบคุณครับโอเคเราจะเริ่มแกะกันเลยแล้วกันนะครับก็ดูพร้อมๆกันเนอะโอเคครับแกะออกมาแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะครับแพ็คเกจมันประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ด้านข้างจะมีตรงนี้บอกนะครับมันจะมีรุ่นที่มีไมค์กับไม่มีไมค์นะผมสั่งรุ่นที่เป็นไมโครโฟนนะแล้วก็สีดำนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับขออนุญาตใช้คัตเตอร์กรีดแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็จะมีเจ้าแผ่นตัวที่เป็นคล้ายๆกับเป็นโลโก้ของเขานะครับมีซ้ายกับขวานะส่วนด้านในนะก็แกะออกมามันก็จะมีรู้สึกแต่ผมขออนุญาตแกะนิดนึงนะด้านในนะครับนี้จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นป้ายของมันแบบนี้นะจะเป็นป้ายนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ซาแล้วก็ตัวด้านหูฟังนะจะมีขวานะครับกับซ้ายนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีแพ็กเกจของมันก็จะมีหูฟังนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีอะไรแถมมาบ้างนะก็จะมีลักษณะของสายเป็นประมาณนี้นะเป็นสายถักนะครับโอเครุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีไมโครโฟนนะจะมีถ้ามีไมโครโฟนจะมีตรงนี้อยู่นะครับจะมีช่องไมค์แล้วก็กดรับสายอะไรตรงนี้ได้หมดนะครับตรงแจ็คล่องมันก็จะมีทั้งหมด3ร่องนะถ้าเป็นตัวรุ่นที่มีไมค์นะโอเคเดี๋ยวอุปกรณ์ที่ได้นะครับก็จะมีเจ้าหูฟังตัวจุกยางที่เปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีรู้สึกจะมีพวกเป็นใบคู่มืออะไรประมาณนี้นะครับก็บอกวิธีการใส่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวบอดี้มันก่อนนะครับก็ดูฟิสิกอลมันนะครับทางกายภาพมันนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคตัวด้านในเนี่ยจะมีไดเวอร์อยู่5ตัวนะครับไดเวอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะทำงานหน้าที่แตกต่างกันนะครับมันจะมีไดเวอร์เสียงกลางเสียงแหลมเสียงทุ้มนะครับก็มันจะให้รายละเอียดในการขับของเสียงแต่ละย่านนะครับที่มันแตกต่างกันนะครับส่วนนี้จะเป็นตัว2พินของมันก็คือตัวที่เสียบสายเข้าไปตรงนี้นะครับโอเคคร่าวๆครับตัวเนื้องานตัวนี้จะเป็นพลาสติกแต่เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างจะแข็งนะแล้วก็ตัวบอดี้ไม่ได้ใหญ่มากนะที่รวมไดเวอร์ไว้5ตัวผมว่ามันไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่เกินด้วยซ้ำนะครับตัวนี้นะครับโดยรวมนะครับจุกฟังที่เอามาให้เปลี่ยนตัว Eartip ก็มีหลายขนาดอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ตรงนี้บอกนิดนึงเห็นไหมจะมีบอกว่าด้านไหนเป็นด้านซ้ายและด้านขวานะครับเขาจะเห็นไหมโลโก้ก็จะบอกว่าเป็น Chain Balance Aperture นะครับก็คือด้านขวานะครับส่วนนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับก็เวลาเสียบเราก็เสียบเข้าไปให้ถูกต้องกับด้านนะครับตัวตรงสายมันจะมีสัญลักษณ์บอกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวสายให้ดูนะครับลักษณะของสายนะครับตรงขั้วนะครับตรงตั้งระหว่างตรงนี้นะครับจะเป็นลวดให้เราสามารถที่จะดัดได้นะแบบนี้ก็คือมันจะโค้งตามหูของเราสามารถไปดัดตามใจชอบเลยนะถ้าใครหูสั้นหูยาวที่ข้อไปดัดกันเอาเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงส่วนที่คล้องหูนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นิดนึงนะครับตรงสายเนี่ยก็จะมีบอกสัญลักษณ์อยู่แล้วนะเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นรูปตัว L นะครับก็จะเป็นทางด้านซ้ายนะครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นรูปตัว R นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนิดนึงเห็นไหมครับ
ครับก็จะเป็นตัว R นะครับก็ดัดได้เลยตามใจชอบนะครับชอบแบบไหนจะดัดยังไงนะครับก็ไปจัดการกันเอาเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับเขาบอกว่าตรงขั้วมันเนี่ยในสเปคเขารีวิวบอกไว้ว่าเนี่ยมันจะเคลือบด้วยทองนะครับก็คือเขาจะมีการเทสเป็นหมื่นๆครั้งเลยนะว่าเวลาเราเสียบไปที่ขั้วของปลั๊กมันเนี่ยจะเทสมันประมาณหมื่นๆครั้งว่ามันไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วการใช้งานจริงๆเราไม่ถึงอยู่แล้วครับตรงขั้วเนี่ยเขาเคลมมาบอกว่าเราสามารถถอดเข้าถอดออกได้เลยนะเป็นหมื่นๆครั้งเลยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะงานส่วนเนื้อของสายเนี่ยจะเป็นสายถักนะจะเป็นไม่ได้เหนียวนะสายจะเป็นแบบลื่นๆนะครับเนื้อนะครับจะเป็นสายแบบทองแดงนะเป็นคอปเปอร์บริสุทธิ์เขาเรียกว่าออกซิเจนฟรีคอปเปอร์นะครับจะเป็นสายที่สกัดเจ้าตัวออกซิเจนออกจากตัวโมเลกุลของทองแดงนะเขาว่าเอาไว้ทำพวกสายสัญญาณค่อนข้างดีนะครับก็คือตัวสายเนี่ยมันจะเป็นทองแดงเคลือบด้วยเงินนะครับด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นของใหม่นะครับจะเป็นเขาบอก HD condenser นะครับก็จะเป็นใหม่ที่รับความถี่ของเสียงได้ดีนะครับโอเคประมาณนี้นะตรงส่วนตัวแยกนะครับของตรงสปิตเตอร์มันตัวแยกซ้ายขวาของมันก็เป็นเนื้องานประมาณนี้นะน่าจะเห็นกันผมว่าเดี๋ยวจะมารีวิวกันว่าลองฟังดูว่ามันจะเป็นยังไงดีกว่านะรายละเอียดของเสียงจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวต่อนะครับโอเคสายมันก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสายถักที่รวมกันระหว่างเจ้าด้านบนเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยมารวมกันเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้ทรงส่วนตรงที่เป็นส่วนของแจ็คนะครับผมสั่งเจ้าตัวนี้มาเป็นแบบว่ารุ่นมีใหม่มันก็จะมีร่องของแจ็คเนี่ยประมาณ3ร่องแบบนี้นะครับโอเคเห็นไหมครับตัวแจ็คจะเป็นรูปแบบ L shape นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นแบบ L แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับส่วนการใช้งานหูฟังนะครับเริ่มแรกเลยเราก็ต้องเสียบสายให้ตรงนะครับก็คือมันจะมีสัญลักษณ์ปลอกอยู่แล้วนะเป็นรูปตัว R แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น R ไงคุณก็เสียบเข้าไปได้เลยนะเวลาเสียบเข้าไปที่ขั้วเนี่ยคุณก็เสียบเข้าไปแบบตรงๆแบบนี้แล้วก็กดลงไปให้สุดนะครับมันก็จะล็อกพอดีเลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นรูปตัว L คุณก็ใส่เข้าไปได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลวดนะครับก็ไปดัดตามสรีระของหูคุณได้เลยนะที่ผมบอกเมื่อกี้ตรงส่วนเนี้ยตรงขั้วเนี่ยที่ผมบอกว่าทางเคสเนี่ยเขาเคมมาบอกว่าตรงเนี้ยมันจะเคลือบด้วยทองอีกทีนึงนะครับหมายความว่าตรงเนี้ยเขาจะแบบบอกว่าเขาเทสการปลั๊กอินเข้าไปเนี่ยประมาณหมื่นๆครั้งที่ผมบอกเนี่ยแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกเราเสียบเข้าไปเนี่ยได้เป็นร้อยๆครั้งอ่ะมันไม่น่ามีปัญหาหรอกครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะก็เสียบให้ตรงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอาแจ็คไปเสียบที่ตัวเครื่องเล่นได้เลยนะครับก็จะมารีวิวหูฟัง KZ นะครับในเรื่องของการฟังนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถูกผิดประการใดก็ขออภัยนะครับจากการนั่งลองฟังเพลงหลายๆแนวนะครับเพลงเกาหลีเพลงแจ๊สเพลงตลาดเพลงบรรเลงนะครับโอเคเรามารีวิวทางด้านเสียงเบสก่อนนะตัวนี้เสียงเบสค่อนข้างที่จะได้ความหนักแน่นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีการจูนไดเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว BA22955 นะครับก็จะเป็นไดเวอร์ที่เป็นแบบที่เขาออกแบบมาเพื่อเคสั่นเนี่ยเพื่อให้เสียงเบสที่ดีขึ้นใกล้เคียงกับไดเวอร์แบบไดนามิกนะครับโอเคลูกของเสียงเบสเนี่ยก็จะออกมาเป็นทั้งใหญ่และปานกลางครับอิมแพคค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่เท่ากับพวกมอนสเตอร์บีหรือว่าอย่างนั้นไปแต่ว่าแนวเสียงของตัว KZ เนี่ยจะพยายามออกแบบให้มีเสียงครบทุกย่านความถี่เสียงนะนั่นหมายความว่าคุณจะฟังเพลงที่เป็นเสียงเบสเสียงเพลงแดนเนี่ยไม่ใช่แดนแบบตึบๆๆแล้วรายละเอียดของเสียงอื่นๆจะหายไปเจ้า KZ ตัวนี้จึงมีรายละเอียดของเสียงอื่นๆที่คุณเนี่ยไม่เคยได้ยินในหูฟังแบบที่เป็นแบบไดเวอร์ตัวเดียว2ตัวอะไรเงี้ยตัวนี้จะมาครบนะครับโอเคแล้วก็ในเรื่องของย่านเสียงร้องเนี่ยโวคอลเนี่ยตัวนี้จะให้เนื้อเสียงนุ่มกำลังดีไม่แหลมและบาดเกินไปนะครับแล้วก็เสียงร้องเนี่ยจะถูกแยกออกจากเครื่องดนตรีได้ชัดเจนนะซึ่งน่าจะมาจากการถูกจูนปรับแต่งในตัวไดเวอร์ของมันนะครับมันจะมี
ไดเวอร์ย่านเสียงของทางด้าน mid and high frequency นะมันจะมีไดเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับส่วนย่านเสียงแหลมนะครับก็ให้รายละเอียดเสียงที่ไม่ได้บาดหูมากนะกำลังดีนะมันอาจจะฟรุ้งฟริ้งอะไรไปบ้างแบบเสียงแบบรายละเอียดแบบดีเทลอ่ะมันจะมาเยอะนะครับแต่ก็ถ้าคุณชอบแนวเนี้ยคุณจะได้ฟังรายละเอียดของเสียงที่มากขึ้นปกติจากคุณฟังเพลงแดนเนี่ยคุณจะได้ยินแต่เสียงตึบๆๆๆอย่างเดียวอันนี้จะมาอย่างอื่นฟุ้งฟริ้งให้คุณได้ยินเพิ่มขึ้นนะครับส่วนทางด้านซาวด์สเตจเนี่ยให้มิติที่กว้างนะครับไม่อุดกู้มากการวางระยะของเครื่องดนตรีหรือว่าเสียงของดนตรีเนี่ยก็วางระยะได้ดีในแต่ละชิ้นนะครับโอเคส่วนการฟังของหูฟังเนี่ยตัวเนี้ยฟังได้หลากหลายแนวนะถ้าใครจะฟังแจ๊สหรือแดนซ์หรือว่าป๊อปเพลงตลาดนี่ผมว่ามันได้หมดหรือจะเอาไปเล่นเกมก็ยังไหวนะครับโอเคเดี๋ยวมาสรุปข้อเสียกันนิดนึงข้อเสียมันก็ไม่เชิงนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าใครแบบว่าชอบเสียงเบสแบบหนักมากจัดจ้านจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยพอเรามาใช้มันอาจจะมีการดรอปลงไปบ้างนะคุณต้องเข้าใจนะว่าหูฟังตัวนี้มันเป็นหูฟังแบบ IEM ก็คือเป็น In-Ear Monitor ก็หมายความว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้เสียงเนี่ยมันมีความบาลานซ์นั้นมากที่สุดในรายละเอียดของเสียงนะครับซึ่งถ้าคุณไปฟังหูฟังอีกแนวนึงเนี่ยหูฟังมันจะเป็นเบสมาก่อนคุมไว้ก่อนคุมโทนแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวนี้มันจะแยกเบสแยกลายเสียงรายละเอียดต่างๆมาเพียงแต่ว่าเขาจะให้รายละเอียดของเบสเยอะมากกว่าในเพลงที่เป็นเพลงแดนซ์ส่วนที่เป็นเพลงอื่นๆเนี่ยรายละเอียดของเสียงที่เป็นเสียงแหลมและเสียงกลางเสียงโวคอลเนี่ยก็ยังมาครบนะครับโอเคก็คงประมาณนี้นะก็ลองตัดสินใจแล้วลองไปฟังดูอันนี้จะเป็นทำให้คุณได้เห็นสิ่งที่ผมอธิบายให้ฟังทั้งหมดนะครับก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะถ้าใครชอบรีวิวนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ